บ้านแห่งเจตัววัดเขตดาบุญญารามจันทบุรีแม่หงีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ CTV เสนอสารคดีเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทร์ตอนอิ่มกายอิ่มใจโรงทานแห่งศรัทธาอาหารเจถือได้ว่าเป็นอาหารที่สะอาดและบริสุทธิ์เนื่องจากปราศจากส่วนประกอบที่เป็นเนื้อสัตว์และด้วยเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงอาจกล่าวได้อีกว่าการกินเจเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างสูงยิ่งโดยอาหารเจในอดีตนั้นจะเน้นความเรียบง่ายปราศจากการปรุงแต่งรสชาติและสีสันให้ผู้ที่ได้รับประทานเจนั้นได้ละวางหรือยึดติดในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งโรงเจบ้วนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีและเม่งหนีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานได้จัดให้มีการตั้งโรงทานประจำเทศกาลถือศีลกินเจขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เหล่าเจอิ๋วได้บริจาคทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พี่น้องเจอิ๋วด้วยกันโดยอาหารที่บริจาคคณะโรงทานนั้นล้วนมาจากความศรัทธาที่มีแด่องค์กิ๋วอ้วงฮุโจ๊ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสต่างๆหรือจะบริจาคเป็นทุนทรัพย์สมทบการจัดตั้งโรงทานการกุศลโดยเหล่าเจอิ๋วจะสำนึกในพระคุณของผู้มีจิตศรัทธาที่นำอาหารและเงินทองมาถวายแด่องค์กิ๋วอ้วงฮุโจ๊ซึ่งพระองค์ก็จะประทานลงมาให้กับเหล่าเจอิ๋วได้บริโภคอาหารมงคลซึ่งผู้อาวุโสแม้จะอยู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะหาเวลามารับประทานอาหารเจที่โรงทานอย่างน้อยหนึ่งมื้อในช่วงเทศกาลเพราะถือว่าเป็นอาหารที่มีความเป็นสิริมงคลซึ่งไม่ว่าจะยากดีมีจนฐานะหรืออาชีพแตกต่างกันเท่าใดก็ตามก็จะมีโอกาสได้ลบเลือนความแตกต่างได้ทานข้าวที่เหมือนกันได้ทานกับข้าวที่ไม่ต่างกันได้นั่งร่วมโต๊ะกันกับคนที่ไม่รู้จักพบปะพูดคุยด้วยไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างอิ่มบุญพูนสุขถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาหารของโรงทานที่ให้บริการเหล่าเจอิ๋วในโรงเจนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรสชาติและปรับปรุงคุณภาพให้มีรสชาติที่อร่อยและหลากหลายมากขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืองบประมาณที่ต้องใช้จ่ายโดยได้มาจากการบริจาคเงินของเหล่าเจอิ๋วผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นข้าวทุกจานกับข้าวทุกอย่างและน้ำทุกแก้วผู้ที่บริโภคจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรมการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับทั้งโรงเจบ้วนเฮงเจตัวและโรงเจแม่หงีเจตัวต่างมีความยินดีและอิ่มเอมใจทุกครั้งที่เห็นเหล่าเจอิ๋วมาร่วมรับประทานอาหารเจถือได้ว่าเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึงสมกับคำกล่าวที่ว่าอิ่มกายอิ่มใจโรงทานแห่งศรัทธา